ที่รู้กันนะคะว่าคอร์สที่ยอดฮิตของฟู้ดเด็ดนะคะก็คือคอร์สเฟรนช์เบสกับคอร์สเอ็นดิ้งนั่นเองคอร์สขนมปังทั้ง2คอร์สเนี้ยค่ะมันมีความฮอตฮิตของมันอยู่แล้วแล้วทุกคนเรียนแล้วก็จะได้เอากลับไปทำจริงแล้วก็ได้ทำเป็นจริงแต่เวลาที่เราเขียนในแพ็กเกจอะค่ะว่าเวลาซื้อคอร์สขนมปัง3คอร์สเนี่ยมันจะมีโผล่มาอีกคอร์สนึงนะคะชื่อว่าคอร์สอินเทอร์มีเดียตคนก็ชอบสงสัยว่าอินเทอร์มีเดียตเนี่ยมันเรียนอะไรทำไมแบบทั้ง2คอร์สนี้เราถึงต้องไปเรียนอินเทอร์มีเดียตด้วยนี่เราจะบอกให้อินเทอร์มีเดียตเนี่ยเป็นสุดยอดแห่งคอร์สนะคะใส่เนยเยอะใส่ไข่เยอะใส่ไขมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดเนี่ยก็จะเป็นโดที่แบบมีไฮไดรชั่นสูงคุณจะต้องมีเทคนิคยังไงในการที่จะคอนโทรลโดแบบนี้ได้นะคะเนี่ยแหละค่ะก็คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในคอร์สอินเทอร์มีเดียตนี้นะคะแล้วบอกเลยว่าขนมในคอร์สอินเทอร์มีเดียตเนี้ยมันจะแยกเป็นทั้งลิสและลีนนะคะได้เรียนทั้ง2 อย่างควบคู่กันไปเลยแล้วก็จะมีเทคนิคการทำพรีเฟอร์เมนต์ด้วยค่ะก็คือเราจะมีการหมักแป้งไว้ก่อนแบบข้ามคืนแล้วหมักไว้ทำไมหมักไว้เพื่ออะไรหมักแล้วมันจะดียังไงเดี๋ยวได้เรียนรู้กันในคอร์สนี้ค่ะสำหรับคอร์สนี้นะคะขอมีเงื่อนไขนิดนึงเถอะขอให้ทุกคนที่จะเรียนคอร์สนี้เนี่ยขอให้มีพื้นฐานผ่านมาจากคอร์สเอ็นดิทก็ได้เฟรนช์เบสก็ได้เพราะไม่งั้นอ่ะคุณเจอโดที่มันไหลกับพื้นเลยอ่ะคุณจะตกใจและคอนโทรลมันไม่อยู่แล้วแบบพอทำไม่ได้อ่ะพอคุณเริ่มจากยากก่อนอ่ะคุณก็จะท้อใจไงเพราะฉะนั้นคอร์สนี้เป็นคอร์สสำหรับคนที่มีพื้นฐานมาแล้วนะคะหรือว่าถ้าคนที่ไม่เคยเรียนกับเราเลยอ่ะอย่างน้อยคุณต้องมั่นใจว่าคุณมีพื้นฐานในการแบบว่าคอนโทรลโดระดับหนึ่งนะคะคำเตือนโดนเร็วมากโดนไหลไปกับพื้นลิสมากและอร่อยมากแคลสูงมากอย่าได้ไปนับแคลเด็ดขาดเลยนะคะอยากกินของอร่อยต้องลงคอร์สนี้ค่ะ